Wrap Up7:11 พรรคเพื่อชาติปลุกประชาชนเลือกตั้งปี62สนับสนุนประชาธิปไตยที่ยึดโยงกับประชาชนอย่าสนับสนุนพรรคที่มองทุกอย่างจากผลประโยชน์ตนเองสืบอำนาจ17:30อลงกรณ์สงสัยทำไมสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกลับลำไม่ผลักดันกฎหมายภาษีลาภลอยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทุนใหญ่17:43ปภ.เผยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน2จังหวัดภาคใต้นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีภาพรวมระดับน้ำลดลงพร้อมประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุด17:51ธนาคาร CIMB ไทยคาดค่าเงินบาทสัปดาห์หน้าอยู่ในกรอบ32.50 บาทถึง33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจINN News Wrap Up